สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบทชีวิตใหม่เติ้ลธนพลอดีตพระเอกช่อง7ยอมจำนนต่อชะตาล่าสุดเราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพแรกเติ้ลธนพลอดีตพระเอกดังก้มกราบเท้าพ่อแม่หลังศึกเริ่มต้นชีวิตใหม่ดูมีออร่าราศีมากต้องบอกว่าทำเอาตกใจวงการบันเทิงเมื่อก่อนหน้านี้กลายเป็นข่าวใหญ่สำหรับอดีตพระเอกดังเติ้ลธนพลถูกตัดสินใช้ไฟหลวงในกิจการคาแคร์ของตนเองเป็นระยะเวลานาน 2-3 ปีและเมื่อกรกฎาคม 2562 ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราได้ตัดสินให้จำเติ้ลธนพลเป็นเวลา5ปีโดยไม่รอลงอาญาแต่เนื่องจากยอมรับสารภาพจึงลดให้เหลือโทษ2ปี6เดือนต่อมาได้ตัดสินลดเหลือ1ปีและเมื่อเติ้ลธนพลได้รับอิสรภาพก็ได้บวชเข้าสู่ร่มกาสาวพัสณวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอยุธยาได้รับฉายาทางธรรมว่าธนปัญโญโดยผ่านมาระหว่างบวชได้เคลื่อนไหวโพสต์ Instagram ส่วนตัวอยู่เรื่อยๆล่าสุดพบว่าได้ลาสิกขาแล้วโพสต์ภาพก้มกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่พร้อมระบุข้อความว่ากราบแรกนอกจากนั้นก็มีภาพที่ใส่ชุดหล่อเท่ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาชมความหล่อและรอติดตามผลงานละครและด้านอื่นๆจำนวนมากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ